สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอบเต็นท์นะคะโอ้โหวันนี้เรามาเปลี่ยนที่เป็นทางกันบ้างคราวนี้เราอยู่กันที่ภาคตะวันออกนะคะทุกคนจังหวัดระยองนะคะในโซนของอ่างเก็บน้ําเขาจุกนะคะพิมพาพัฒน์ฟาร์มนะคะเพื่อนๆวิวข้างหน้าบุ๋มเนี่ยอยากถ่ายเพื่อนๆดูมากเลยแต่ว่ามันย้อนแสงนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูคือมันเป็นความแบบอ่างเก็บน้ําแล้วก็มีภูเขาแบบรอบเลยทุกคนเขาให้เช็คอิน10โมงนะคะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่เวลาผิดนะคะเพื่อนๆ35องศายังไม่มีแดดเลยนะคะเดินทางมาเนี่ยคือบุ๋มออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าเลยประมาณ6โมงเหิงมาแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็มาถึงก็ขับมาเรื่อยๆค่ะเนาะเส้นมอเตอร์เวย์แล้วก็ออกตัดมาระยองปุ๊บมาเยี่ยมเลยค่ะที่นี่กางเต็นท์เรียบร้อยละวันนี้เราแคมป์ดีไซน์มานะคะก็เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศรอบๆลานให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะวันนี้ก็ที่ถามทางเพจอ่ะเขาบอกว่าประมาณ10คนนะคะยังไม่รวมวอล์กอินเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่าจ้าค่ะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นแล้วนะเพื่อน30องศาแต่เป็น30องศาที่แบบเย็นสบายมากๆเลยค่ะมันแบบมันไม่ร้อนอ่ะเออเรารู้สึกว่าไม่ร้อนตั้งแต่ช่วงประมาณแบบประมาณบ่ายสามอ่ะก็ไม่ค่อยร้อนแหละที่เนี่ยพระอาทิตย์เขาดีมากเลยนะเหมือนเขาแบบขึ้นแต่ไม่แน่ใจแต่ตกอ่ะมันตกทางด้านถ้าเราหันหน้าออกทางน้ำอะค่ะมันตกทางด้านซ้ายของร้านตอนแรกอะคาดว่าจะตกข้างหน้าเต็นท์มันก็ไม่ได้ตกหน้าเต็นท์ก็จัดว่าล่มเลยนะเดี๋ยวดูตอนเช้าอีกทีว่าขึ้นตอนไหนนะคะเพราะตอนเรามาเช้าก็จริงค่ะค่ะใช่พี่จะสั่งข้าวอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะพิมพาพาร์ทฟาร์มอะค่ะตัวเดินไปได้ไหมเอากระเป๋าเข้าไปก็คือร้านข้าวมาค่ะเพื่อนๆเราก็สั่งข้าวจากร้านอาหารตามสั่งที่ทางร้านเขาส่งเมนูมาให้นะคะก็มีมาส่งเนาะไม่แน่ใจว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันเอาพูดต่อเมื่อกี้ก็เนี่ยค่ะก็คือล่มพาค่ากางเต็นท์นะคะเพื่อนๆที่เนี่ยคนละ200บาทหมูมาจองเข้ามาก่อนแล้วเขาให้มาจํา 50% นะคะแต่หมูก็อุ่นมาเลยนั่นแหละค่ากางเต็นท์ของเด็กนะคะก็คือต่ำกว่า12ขวบอ่ะก็คือฟรีนะคะเช็คอินได้ตั้งแต่10โมงถึง5โมงเย็นนะคะเช็คเอาท์ประมาณเที่ยงนะคะสัตว์เลี้ยงพามาได้สัตว์เลี้ยงพามาได้เนี่ยวันนี้เห็นมินอุ้มน้องหมาชิวาว่ามาด้วยนะคะลานอ่ะเท่าที่ถามเขาบอกว่าได้ถึง 60-70 คนอยู่นะคะหมูว่าก็พอได้อยู่นะเพราะว่าเป็นลานที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็มีหลายเลเวลหลายสเต็ปนะคะห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยตรงที่บุ๋มกลางก็จัดว่าเป็นไกลที่สุดของห้องน้ำเท่าที่นับก้าวดูมาประมาณ139นะคะก็โอเคนะไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นนะคะคือเคยเจอไกลกว่านี้นั่นแหละห้องน้ำเขาก็จะมีจุดหลักๆเลย
ก็ตรงร้านค้านะคะข้างหลังร้านค้าก็จะมีห้องน้ําหญิงชายแยกชัดเจนเลยนะคะหน้าห้องน้ํามีอ่างล้างจานอยู่1จุดแล้วก็ห้องน้ําเนี่ยห้องน้ําหญิงก่อนแล้วก็เป็นห้องน้ําชายนะคะอย่างละ4ห้องเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องสุขาภายในตัวนะคะเป็นชักโครกไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะเพื่อนๆก็หญิง4ห้องแล้วก็ชายอีก4ห้องนะคะมีอ่างล้างหน้าล้างมือนะคะหญิง3อ่างชาย3อ่างนะคะมีกระจกด้วยแล้วก็ด้านหลังห้องน้ำชายก็มีโถปัสสาวะนะคะอีก2โถเนาะนอกจากตรงนั้นเนี่ยบุ๋มก็ยังเห็นเหมือนเป็นแบบส้วมชั่วคราวนะคะอยู่ตรงบริเวณลานจอดรถเห็นอยู่3ห้องน่าจะใช้สำหรับเป็นแบบเป็นสุขาอย่างเดียวนะคะก็เป็นห้องเล็กๆนะลองเข้าไปดูแล้วเนี่ยใช้ได้นะน้ำไหลมีไฟนะคะมีตัวระบายอากาศเนาะก็น่าจะใช้ได้นะคะร้านค้าปิดประมาณ3ทุ่มยังไงมาก็ถามอีกทีว่าอาจจะแบบบุ๋มมาวันเสาร์มันอาจจะปิดดึกหน่อยนะคะมีพวกแบบน้ำปั่นกาแฟขายด้วยแล้วก็พวกของพวกน้ำน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปเลยแน่นอนไม่ใช่ร้านใหญ่มากนะคะมีอาหารตามสั่งอย่างที่บุ๋มสั่งแล้วก็มีหมูกระทะด้วยนะคะก็เป็นร้านเดียวกันนะคะมีจุดจอดคาแคมป์ด้วยนะอยู่บริเวณด้านหลังร้านค้าเลยนะคะวิวสวยมากเลยทุกคนแบบเลิศมากอันนี้คือแบบแค่เบื้องต้นนะข้างหลังนี้นะคะโอเคประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนนะคะข้าวมาแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้10โมงแล้วนะคะเก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็คืออย่างที่บอกที่เนี่ยที่เขามีรถบ้านคาแคมป์เข้ามาจอดได้นะคะก็จะมีที่ให้จอดโดยเฉพาะเขาจะอยู่ด้านอีกฝั่งของห้องน้ํานะคะก็จะติดกับตรงร้านค้าค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาก็คิดเท่ากับในส่วนของคนมากางเต็นท์ปกติเลยนะคะก็คือคนละ200บาทนะคะต่อคืนเซเว่นเนี่ย
สามารถขับออกไปซื้อได้นะคะระยะทางประมาณ6กิโลเพื่อนๆลองเสิร์ชดูได้เลยนะคะก็ไม่ไกลมากสัญญาณมือถือมีครบถ้วนค่ะ Wi-Fi เนี่ยมีให้บริการนะคะเห็นเขาบอกว่าประมาณครึ่งลานแต่ว่าตรงที่บุ่มกลางอ่ะก็มีสัญญาณประมาณ2ขีดนะคะก็แทบจะท้ายลานแล้วเนาะก็พอได้อยู่ค่ะพาสเวิร์ดก็คือขอกับทางลานได้เลยนะคะแอร์เนี่ยเอาเข้าได้นะคะก็น่าจะ 9,000 BTU นะคะไม่เกินก็อยู่ที่200บาทนะคะกระทะไฟฟ้าก็คีย์ค่าไฟเพิ่ม100บาทนะคะพัดลมมีให้เช่า50บาทเนาะชูชีพ20บาทพายเรือคายักชั่วโมงละ200บาทนะคะเพื่อนๆโอเครายละเอียดก็ประมาณนี้นะคะแจมๆเลยนะคะก็สำหรับวันเสาร์ก็แนะนำให้จองก่อนสำหรับวันอื่นว่า walk in ได้เลยค่ะหรือว่าสอบถามกับทางไลน์เข้ามาก่อนเนาะโดยรวมก็จะประมาณนี้แหละก็จะจบทริปพิมพาพาร์ทฟาร์มที่เขาจุกระยองนะคะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ถ้าชอบคลิปเราชอบช่องเราชอบช่องขอบเต็นท์เรานะคะก็อย่าลืมกดติดตามทั้งใน YouTubeFacebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะทุกๆช่องทางเลยนะคะพิมพ์คำว่าขอบเต็นท์ก็จะเจอพวกเราเลยนะคะแล้วก็ทริปหน้าเราไปไหนก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ